วันหยุดแบบนี้มาทำเมนูทานเล่นอร่อยอร่อยแซ่บจี๊ดกันดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้แอนจะทำน้ำปลาหวานกินกับกระท้อนค่ะน้ำปลาหวานก็คือทำง่ายมากๆใช้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันแล้วก็ตามด้วยกะปิลงไปเลยค่ะแนะนำให้ใช้กะปิแท้นะคะจะได้หอมอร่อยจากนั้นก็ตามด้วยหอมซอยกับพริกซอยลงไปเวลาแอนทำน้ำปลาหวานแบบนี้นะคะสามารถเก็บทานได้หลายมื้อเลยค่ะนั้นแอนก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปจะใช้เป็นกุ้งแห้งตัวใหญ่หรือว่ากุ้งฝอยก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ำตาลเหนียวดีเลยนะคะเหนียวข้นดีแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะทุกคนไปเทใส่ถ้วยกันเลยค่ะน้ำปลาหวานกลิ่นหอมมากๆเครื่องแบบแน่นๆน่าอร่อยมากๆค่ะทุกคนว่าแล้วก็ต้องปอกกระท้อนชิมกันเลยดีกว่ากระท้อนเนี่ยก็ได้มาจากตลาดนะคะซื้อมา3ลูกโลละ70บาทค่ะดูเนื้อในกันค่ะว่าจะสวยไหมว้าวน่าทานมากๆค่ะทุกคนตักน้ำปลาหวานราดบนกระท้อนให้พี่ดุลชิมสักหน่อยค่ะพี่ดุลบอกว่าอร่อยแซ่บยกนิ้วไปเลย